วัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีดีรับกับเข้าสู่ Monster Hunter Rise วิดีโอนะฮะหลายๆท่านคงจะทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับชื่อของวิดีโอนี้นะฮะก็นี่เป็นแอนิเมตัวแรกในชีวิตของผมเลยนะฮะจากทาง Nintendo นะฮะซึ่งเรียกว่าไงดีล่ะก่อนหน้านี้มีหลายตัวมากๆที่ผมอยากจะเก็บนะฮะแต่ว่านี่เป็นตัวเปิดประเด็นเรียกพวกนะฮะก็หลังจากนี้น่าจะมีโผล่มาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดผมไม่ได้ใช้โกโปรแล้วก็ไม่ได้มีคอนเทนต์รีวิวกันนานขนาดนี้มาตั้งนานแล้วนะแต่ก็เอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยพูดถึงเรื่อง impression ของการซื้อ Amiibo ก่อนนะฮะผมเองเนี่ยซื้อฟิกเกอร์มาก็เรียกได้ว่าน่าจะเข้าขั้นแสนละมั้งนะฮะแต่ก็ผมชอบการที่ Amiibo เป็นกล่องใสๆแบบนี้นะฮะคือคุณสามารถเห็นโปรดักต์ได้เลยว่ามันรูปร่างเป็นยังไงสีเป็นยังไงนะฮะไม่ได้แบบดูจากเน็ตแล้วก็สั่งจากเน็ตอะไรทำนองนั้นนะฮะกรณีที่คุณไปเลือกที่ร้านนะแต่ว่าก็เนาะประเทศไทยมันยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเกิดคุณไปซื้อหน้าร้านไอเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เราจะได้เห็นตัวโปรดักต์ก่อนนะฮะแล้วคุณสามารถเห็นได้เลยว่ามันมีตำหนิหรือเปล่าซึ่งแม่งมีจริงๆฮะตีนขวามันมีตำหนินะฮะซึ่งก็นั่นแหละเซ็งไหมก็เซ็งนะฮะก็ทำไงได้นะผมก็อ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะฮะเอาจริงในระหว่างก่อนที่จะตั้งกล้องแล้วเซตอัพอะไรต่างๆนะฮะผมก็คิดในใจว่าจะแกะยังไงให้มันเสียหายน้อยที่สุดวะแต่ก็ช่างมันเถอะนะฮะยังทิ้งไปนะเอาละมาดูข้างในหน่อยสิรู้สึกจะมีแมนนวลมาให้ด้วยนะฮะเพราะว่าแอมมิโมเนี่ยหลายๆคนอาจจะพอทราบแล้วนะว่ามันไม่ใช่แค่ของเล่นนะฮะมันไม่ใช่แค่หุ่นฟิกเกอร์ติ๊งต้องด็อกต้อยอย่างเดียวนะฮะมันมีมากกว่านั้นนะฮะอันนี้รู้สึกจะน่าจะเป็นพวกประกันนะฮะเพราะว่าแน่นอนแหละว่าดิจิตอลคอนเทนต์ที่มันมากันกับตัวหุ่นเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้งานได้นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับทางกลุ่ม PlayStation 4ก็มีเจอเคสที่แผ่นเกมเสียหายตั้งแต่ยังไม่เคยเปิดกล่องก็มีนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันอันนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นฟลอยที่เอาไว้กันการสแกนแบบว่าหยิบกล่องจากหน้าร้านมาแล้วสแกนได้เลยนะก็เป็นตัวป้องกันข้อมูลนั่นเองที่ด้านล่างนะฮะมีเขียน Amiibo มี Serial License by Nintendo นะแล้วก็ Made in China นะแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์ว่าห้ามทิ้งเลียราดทิ้งขว้างง่ายๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมีอิเล็กทรอนิคอลข้างในด้วยนะกันเนี่ยฮะเท้านางรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องตำหนิจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่ากล้องโกโปรผมเป็นอะไรนะมันอยู่ๆมันกระดับนะครับแต่เอาเป็นว่าช่างมันเถอะนี่นะฮะตีนนางแย่มากอ่ะคือเหมือนกับไปชนอะไรสักอย่างนะฮะคือก็เลยถลอกแล้วก็สีก็เลยมีปัญหาไปด้วยเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตำหนิไปนะฮะแต่ว่าส่วนอื่นๆเรื่องการลงสีไม่เลวนะฮะโดยเฉพาะตรงส่วนตานะฮะก็ผมสังเกตได้ถึงความพยายามที่แบบจะพยายามเอาผู้กันเอาสีไปแต้มตรงดวงลูกตานะฮะตรงในตานะก็ที่เหลือโอเคนะฮะด้านใต้ก็ไม่ได้ปล่อยจริงๆกว้างๆนะฮะก็เรียกได้ว่าลงสีได้ดีไม่สามารถถอดออกมาได้นะฮะก็น่าจะต้องปล่อยเป็นอย่างนี้ไปนะฮะส่วนอื่นๆโอเคหมดเลยนะฮะก็ถือว่าไม่เลวนะฮะถ้าไม่มีตำหนิกล้องนี้ก็มีตำหนิอย่างนี้อันก็น่าจะไปโดนกระดาษนะครับน่าจะไปโดนอะไรพวกนี้ซึ่งเอ๊เซ็งเลยนะฮะแต่ว่าตามตรงว่ากันซื่อๆนะฮะผมมองว่าถ้าราคาพันนิดๆตัวนี้ก็ไม่เลวนะฮะสามารถพอจะไปเทียบชั้นกันกับลิมิเต็ดได้เลยแต่ว่าขอให้มันดีกว่านี้นิดนึงนะฮะก็ผมว่าเอาไปเข้าเซตลิมิเต็ดแบบที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอะมิโบก็ได้นะฮะแต่ว่านั่นแหละนะฮะเรื่องของตัวขนาดก็สมราคาไหมผมว่ามันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่อยู่ข้างใต้มากกว่านะฮะเรื่องของฟิกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งไปนะฮะแต่ตัวผมเองถือว่าชอบนะฮะมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางใจด้วยเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วตัวนี้อะฮะถ้าไปวางข้างกับพารามิวกับพาริโก้เนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่านิดนึงแต่พอพูดถึงไซส์ภายในเกมแล้วอะมันจะกลายเป็นตัวเล็กฮะมันเลยรู้สึกดูไม่เด่นเท่าไหร่แต่ว่าก็นะ
ผมโอเคนะครับแล้วก็ผมชอบแล้วก็มันเป็นไซส์ที่เหมาะกับการตั้งโจที่ตู้ของผมด้วยนะฮะเมื่อไปวางข้างกับตัวอื่นแล้วมันไม่เด่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ตัวเล็กจนเกินไปด้วยนะฮะถ้าให้หักคะแนนก็จะเป็นเรื่องของตำหนินะฮะเรื่องของสีบางจุดนะที่อาจจะลงได้ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่านั่นแหละมันก็มาเป็นอย่างนี้ซะแล้วนะฮะแล้วก็ที่ส่วนอื่นๆมันดีอ่ะดีหมดเลยอ่ะจนไม่อยากจะหักคะแนนเหมือนกันแต่ว่าเจอตำหนิทั้ง2จุดนะครับก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่คือมันเป็นชิ้นแรกอ่ะมันเป็น First Impression นะฮะก็เสียไปซะแล้วนะสำหรับ Nintendo ก็ตัวนี้ผมให้สัก 7.5 ถึง 8ละกันนะฮะในความชอบส่วนตัวแล้วก็ในความน่าสะสมของ Amiibo ตัวนี้นะฮะก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะต้องเรียกพวกมาอีกพอสมควรเลยนะฮะตัวผมเองก็เข้ามาสู่ครอบครัว Nintendo แล้วด้วยนะฮะหลังจากนี้ก็คงจะมีตามกันมาเรื่อยๆนะฮะเพิ่มเติมสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบจริงๆนะฮะว่า Amiibo พวกนี้กับเกม Monster Hunter Rise ไว้ใช้ทำอะไรกันบ้างก็ตัว Amiibo นะครับจะมี Special Content ที่อยู่ด้านใต้นะเป็นข้อมูลโหลดเข้าไปนะครับก็ตัวของ Magna Molo เนี่ยจะเป็นเสื้อ Layer Armor นะครับสำหรับตัว Hunterตัวที่เป็น Amiibo Paramew ก็จะเป็น Layer Armor ของ Paramew นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็น Amiibo น้องแมว Paligo ก็จะเป็น Layer ของน้องแมว Paligo นั่นเองนะฮะแต่นอกเหนือไปจากนั้นนะฮะไม่ใช่แค่จิ้มครั้งเดียวเพื่อได้ Layer Armor นะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยสามารถจิ้มที่เครื่องได้ทุกๆวันละ1ครั้งนะฮะเพื่อรับของพิเศษจากพ่อค้าเมคานิกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าได้เร็วสวยเร็วได้ของเยอะได้ของเร็วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็ลองหาร้านที่ท่านไว้วางใจลองสั่งซื้อลองพรีออเดอร์กันดูนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี้ยก็ขาดตลาดพอสมควรนะฮะก็อาจจะต้องรอล็อต2ล็อต3กันต่อไปนะครับก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ